้นต่อไปที่อาจารย์มงคลอยากจะแนะนําก็คือเส้นช่วยชีวิตนะครับหรือว่าเส้นอังคารนะครับเส้นอังคารมีหลายอย่างนะครับมีอังคารต่ำอังคารสูงแต่วันนี้เส้นช่วยชีวิตคือเส้นอังคารมีหน้าที่อะไรนะครับมาดูนะครับนี่คือเส้นชีวิตนะครับนี่ลากจรดขอบฝ่ามือเส้นช่วยชีวิตมันจะอยู่คู่เลยตีคู่กับเส้นชีวิตมาอีกนะครับใครบางคนเอ๊ะเส้นตัวนี้มันคือความหมายยังไงเส้นช่วยชีวิตเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเส้นลี้ลับชนิดหนึ่งคล้ายๆกับคำว่าช่วยทำให้คนนั้นเนี่ยมีเรื่องของสุขภาพแข็งแรงแคล้วคลาดพยันอันตรายคงทนต่อความเจ็บป่วยใครบางคนไม่มีเส้นช่วยชีวิตนะครับพอเวลาป่วยครั้งหนึ่งก็ล้มหมอนนอนเสื่อได้นะครับแต่ถ้าใครมีเส้นช่วยชีวิตเนี่ยบางคนก็แปลความหมายเอ๊ะมีความรู้สึกว่าฉันป่วยอยู่นะเอ๊ะแต่ทำไมฉันยังทำงานได้ฉันยังไม่นอนเหมือนคนอื่นเนี่ยแหละเส้นช่วยชีวิตอย่างเงี้ยเหมือนคนที่มีความอดทนคงทนต่อในร่างกายของเราและที่อีกสำคัญก็คือคนที่มีเส้นช่วยชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะขยันเส้นช่วยชีวิตนะครับมันจะแปลความหมายว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนแต่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่นะครับมันจะแปลความหมายถึงว่าเอาความสามารถของเราเนี่ยไปขยันไปอดทนแล้วเราจะมีคนรักคนรู้สึกชอบฝีมือความสามารถของเราเนี่ยเส้นตัวนี้มันมีความหมายตรงนี้แล้วทำไมมันคือคนอุปถัมภ์แล้วเส้นช่วยชีวิตล่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรามีลูกค้าและลูกค้าไม่ธรรมดาด้วยนะครับลูกค้าไม่ธรรมดาคืออะไรล่ะมันจะแปลความหมายว่าถ่ายทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนของเขาเลยอาทิเช่นสมมติเราทำการค้ากับคุณพ่อแม่เขาขยันบุกเบิกช่วยเหลือกันมาเขาก็อุปถัมภ์เราแต่พอเขามีลูกนะครับเขาลูกของเขาก็ยังมาอุดหนุนเราอีกนี่แหละครับความหมายเส้นช่วยชีวิตมันดีอย่างตรงนี้ทำให้เรามีลูกค้ามีกิจการมีความช่วยเหลือสิ่งต่างได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างที่จะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่รู้จักกันแต่เป็นแบบปากต่อปากก็ได้นี่แหละครับแต่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่นะจำไว้คนที่มีเส้นช่วยชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่บุกเบิกฝ่าฟันชีวิตแล้วได้ดีได้จากคนรักคนชอบคนชื่นชมแต่มันจะดีตรงที่ว่าคนนั้นสามารถที่จะมีคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์คนเกื้อกูลในกิจการการงานของเขาไปตลอดชีวิตไม่ว่าคนนั้นจะทำงานเอกชนข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือสิ่งใดก็ได้หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ได้คนนั้นจะมีคนที่แบบรักใคร่นะครับผูกพันทุกชนชั้นวรรณะเลยเนี่ยเห็นไหมความหมายของเส้นช่วยชีวิตมันดีอย่างนี้และถ้าใครมีอย่างนี้นะ7เส้นหลักๆนะครับถือว่าดีมากในชะตาชีวิตเลยถือว่าจะประสบความสำเร็จจริงๆรายมือเนี่ยยังมีอีกหลายๆเส้นพิเศษที่เรายังไม่รู้จักแต่วันนี้อาจารย์แนะนำเอาจุดหลักๆนะครับบางคนนะครับมีเส้นวีนัสเส้นลายพระศุกร์เส้นเคาะเส้นอะไรโอ้โหอีกอย่างเส้นเคาะมันจะขึ้นมาจากตรงนี้นะมันเป็นเส้นเข้มขึ้นมาเลยนะครับใครมีเส้นตรงนี้นะไม่ดีนะจำไว้นะครับมันจะยาวมาชนตรงนี้ชนนี้ถ้ายาวมาชนเส้นชีวิตคือแปลความหมายว่ามีผลกระทบแต่ถ้ายาวมาชนเส้นสมองมีผลกระทบอีกยาวไปชนเส้นวาสนาโอ้ยมีผลกระทบนะครับก็เรียกว่าหลายๆเส้นที่น่ารู้วันนี้อาจารย์เอาเส้นหลักๆมาให้ทุกคนได้เรียนรู้และได้เข้าใจกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับและเรียนรู้นำไปประกอบสิ่งต่างเป็นดูตัวเองไปดูคนอื่นไปช่วยเหลือกิจการคนนู้นคนนี้แต่ต้องรู้จักพูดนะพูดเป็นนะเพราะคนเราเนี่ยบางคนพูดไปครั้งเดียวปุ๊บทำให้อีกคนนึงคิดมากไปเลยก็ได้เพราะเขากังวลใจเพราะฉะนั้นการที่เป็นหมอดูและมีความรู้เนี่ยเราจะต้องใช้สติปัญญาแล้วก็ต้องมีความดีนะครับ